เป็นครั้งแรกในรอบปีที่ชาติใกล้ชิดกันอย่างออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้อนุญาตให้พลเมืองไปมาหาสู่กันแบบไม่ต้องกักตัวหลังประสบปัญหาโรคโควิด-19 ระบาดจนต้องปิดประเทศไปเป็นเวลานานนำมาสู่ความยินดีของประชาชนทั้งสองประเทศที่ได้พบปะพี่น้องของตนแบบไม่ต้องรอคอย14วันกันอีกครั้งโดยออสเตรเลียได้เริ่มชิมลางด้วยการอนุญาตให้ผู้เดินทางมาจากนิวซีแลนด์สามารถเข้าบางรัฐได้แบบไม่ต้องกักตัวตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม2563ในขณะที่นิวซีแลนด์ยังคงห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศจนช่วงกลางเดือนมีนาคม2564คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทาง Travel Bubble กับออสเตรเลียและเพิ่งประเดิมเมื่อ19เมษายนโดยจาซินดาอาเดิร์นนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์หวังเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูการเชื่อมต่อระหว่างนิวซีแลนด์กับโลกทั้งนี้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ถือเป็น2ชาติที่ควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ดีมากซึ่งออสเตรเลียมียอดผู้ติดเชื้อรวม 29,519 คนแต่รักษาตัวอยู่เพียง155คนและเสียชีวิต910รายขณะที่ได้ทำการฉีดวัคซีนให้แก่พลเมืองแล้ว 1,586,252 โดสจากยี่ห้อ Pfizer BioNTech และ AstraZeneca Oxfordส่วนนิวซีแลนด์มียอดผู้ติดเชื้อรวม 2,596 คนรักษาตัวอยู่102คนและเสียชีวิต26รายและได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว 135,585 โดสจาก Pfizer BioNTech เพียงเจ้าเดียวซึ่งการเปิดพรมแดนระหว่าง2ชาตินี้ก็ทำให้ธุรกิจการบินการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้งจนสายการบินแควนซัสต้องเตรียมเพิ่มเที่ยวบินเป็น200เที่ยวต่อสัปดาห์ขณะที่ Air New Zealandก็ได้เพิ่มจำนวนเที่ยวบินเป็น30เที่ยวต่อสัปดาห์แถมทุกลำที่เดินทางเข้านิวซีแลนด์มีผู้โดยสารจองเต็มที่นั่งถึง 97% โดยในปี2562ก่อนเกิดโรคระบาดมีชาวออสเตรเลียเข้านิวซีแลนด์ถึง 1,500,000 คนจนเกิดการใช้จ่ายภายในประเทศสูงถึง 2,700 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ส่วนในออสเตรเลียเองก็มีชาวนิวซีแลนด์อาศัยอยู่ถึง 500,000 คนหรือราว 2% ของประชากรออสเตรเลียทั้งหมดแต่ทั้งนี้การเปิดพรมแดนก็จะมีการพิจารณาทบทวนอยู่เป็นระยะโดยรัฐบาลทั้งสองชาติได้เตือนผู้เดินทางให้เตรียมพร้อมต่อการเดินทางที่อาจต้องถูกระงับหากพบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้ทั้งสองชาติยังไม่ได้มีแผนที่จะทำ Travel Bubble กับชาติอื่นๆโดยชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศยังต้องถูกกักตัว14วันและออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดด้วย